สวัสดีครับมาลองดูความสามารถในการทำตารางสรุปสาระสำคัญนะครับหรือ pivot table นะครับจากตัวอย่างนะครับเราต้องการจะสรุปนะครับยอดรวมของเงินเดือนนะครับจำแนกตามตำแหน่งละกันนะครับจำตำแหน่งตามตำแหน่งเช่นตำแหน่งเซลล์นะครับมียอดรวมเงินเดือนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพนักงานธุรการพนักงานบัญชีนะครับวิธีการสรุปยอดรวมแบบนี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง pivot table เข้ามาช่วยนะครับเริ่มจากไปที่เมนู Insert นะครับต้องคลิกเมาส์ในเซลล์ใดๆของข้อมูลก่อนนะครับแล้วไปที่เมนู Insert นะครับจะให้สังเกตว่ามีปุ่มแรกคือ Pivot Table นะครับคลิกปุ่มนี้ได้เลยนะครับจะขึ้นแถบการทำงาน Pivot Table ขึ้นมานะครับโปรแกรมจะทำการ Select ข้อมูลนะครับพร้อมด้วยเลือกรายการนะครับเป็น New Worksheet นะครับตกลงนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ขึ้นเป็นชีตใหม่นะครับคือชีต3นะครับแล้วก็จะมีแถบควบคุม Pivot Table อยู่ด้านขวานะครับแถบควบคุม Pivot Table อยู่ด้านขวานะครับรายการแรกนะครับจะแสดงรายชื่อของฟิลข้อมูลนะครับรหัสนะครับชื่อนามสกุลตำแหน่งนะครับภูมิลำเนาเงินเดือนนะครับด้านล่างนะครับจะมีอยู่4ช่องเล็กๆนะครับช่องแรกคือฟิลเตอร์ช่องที่2คือคอลัมน์นะครับช่อง row แล้วก็ช่อง value นะครับPivot Table ใช้ไม่ยากนะครับเราจะใช้วิธีการก็คือลากฟิลที่ต้องการนะครับมาลงในแต่ละช่องเล็กๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับสลับตำแหน่งนะครับแล้วดูผลนะครับที่ต้องการยกตัวอย่างนะครับโจทย์ก็คือต้องการแสดงยอดรวมของเงินเดือนนะครับจำแนกตามตำแหน่งก็เริ่มจากเงินเดือนก่อนนะครับคลิกที่เงินเดือนนะครับยอดรวมนะครับยอดรวมก็คือการคำนวณ นะครับเอาเงินเดือนมาวางในช่องที่ชื่อว่า value อันนี้คือการคำนวณ นะครับลากลงไปวางเลยนะครับแบบนี้นะครับอาจจะสังเกตว่าขึ้นคำว่า sum of เงินเดือนนะครับแล้วก็ข้อมูลในชีตก็จะโชว์ sum of เงินเดือนภาพรวมทั้งหมดนะครับ 112,500 นะครับแต่โจทย์ต้องการให้แยกนะครับตามตำแหน่งดังนั้นเราเลื่อนมาที่ตำแหน่งนะครับสามารถที่จะลากตำแหน่งนะครับไปลงตรงคอลัมน์นะครับข้อมูลก็จะเรียงนะครับในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งนะครับคอลัมน์ B คอลัมน์ C คอลัมน์ D คอลัมน์ E คอลัมน์ F ไปเรื่อยๆนะครับยาวไปเลยนะฮะซึ่งดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราลองสลับนะครับเอาตำแหน่งมาที่โรบ้างนะครับคราวนี้ดูดีกว่าแบบเมื่อกี้นะครับดังนั้นการแสดงรายงานสรุปภาพรวมนะครับยอดรวมเงินเดือนจำแนกตามตำแหน่งนะครับเราสามารถเอาตำแหน่งมาไว้ในช่องโรนะครับแล้วก็เงินเดือนไว้ในช่องแวลูนะครับผลลัพธ์ก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับลองเอาใหม่นะครับต้องการจะดูในส่วนของภูมิลำเนาบ้างนะครับเอาภูมิลำเนานะครับมาลงในคอลัมน์ก่อนนะครับก็จะรู้ว่าบุคคลนั้นนะครับมาจากภาคกลางกี่คนภาคใต้กี่คนภาคเหนือกี่คนแล้วภาคอีสานกี่คนนั่นเองนะครับใส่จำนวนคนให้ชัดเจนขึ้นนะครับเอาชื่อคนมาวางนะครับใน value ได้จำนวนคนเรียบร้อยแล้วนะครับสลับใหม่เอาภูมิลำเนานะครับไปลงในโรนะครับก็จะรู้ว่าภาคกลางนะครับมีตำแหน่งไหนบ้างกี่คนเงินเดือนรวมเท่าไหร่อย่างนี้ครับเรียกว่าการหมุนตารางสรุปสาระสำคัญลองฝึกหมุนตารางดูนะครับ